เอาล่ะฮะสักได้เห็นเมื่อกี้นะฮะเป็น VTR การโรดทัวร์ของเราทุกคนไม่น่าเชื่อว่าสุดท้ายและที่สุดเนี่ยมันก็มาถึงตรงนี้ตัวละครที่เราเดินทางมาไกลมากจริงๆนะแล้วก็การเดินทางไปแต่ละที่เนี่ยประทับใจหมดแล้วก็ได้สร้างวีรกรรมไปทุกที่เหมือนกันวันนี้ระหว่างที่รอน้องๆเขาเตรียมความพร้อมผมจะชวนทุกคนเล่าถึงวีรกรรมแสบๆที่ไปทำมากันเริ่มจากไหนครับทุกคนอยากฟังไหมครับอยากถ้าทุกคนบอกว่าไม่ผมก็จะเล่าอยู่ดีแล้วถามทำไมโอเคนะไม่ใครอยากเริ่มไหมไม่ใครอยากเริ่มไหมยังไม่ใครอยากเล่าเพื่อนไหมผมอยากเล่าไม่เปิดจ้าคุณเลยเหรอแล้วนะเอาอีกแล้วเหรอไม่เมาคนอื่นก่อนดูกลัวคนอื่นโดนเมาไงเรื่องพื้นเฮ้ยเราพื้นกันนะอันนี้พี่นะคุยก่อนอ่ะเพราะว่าประเด็นคือเรื่องพี่เพิร์ดปวดขี้ปวดหนักต้องเสียไม่ได้จ๊อบไม่ได้คือจ๊อบรู้ความหยาบเลยเราใช้คำว่าครีก็ได้มันจะเบาๆหน่อยถามพี่ปอนก่อนหน้าแล้วพูดได้บอกพี่ปอนพูดได้ขอบคุณครับอ่ะยังมันไม่เชิงอุบัติเหตุเพราะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเรียกว่าเหตุการณ์มากกว่าก็คือวันก่อนที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมันเป็นวันของโชว์แล้วพอโชว์เสร็จแล้วก็ต้องไปฉลองกันใช่ไหมปกติในชีวิตจริงผมจะเป็นคนไม่ค่อยดื่มครับแต่วันนั้นด้วยแบบอยู่กับเพื่อนๆอยากฉลองอยากปาร์ตี้แล้วก็ยอมแล้วมันก็จะมีแบบหลายๆอย่างให้ดื่มบ้างให้เพื่อนลงชิมนี้ลงชิมนั้นวันต่อไปรู้เรื่องเลยมาเลยแต่เช้าอะไรมาครับภารกิจส่วนตัวครับซึ่งตอนนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่เกาหลีครับอยู่บนรถเมล์ครับรถเมล์อยู่บนทางด่วนครับลงไม่ได้ใช่ไหมลงไม่ได้คือผมก็ถามทุกคนนะผมไม่ไหวแล้วลงได้ไหมตรงนี้ได้เลยตรงไหนก็ได้อย่างน้อยขอให้ไม่ให้ทำบนรถกับเพื่อนๆเพราะว่าเกรงใจไม่คือทุกคนต้องเห็นถึงเท่ากันนะจริงๆคือเพิร์ทไม่ไหวแล้วผมเพิร์ทพร้อมทำทุกอย่างเพื่อให้มันเสร็จสิ้นภารกิจตรงนั้นผมก็ถามใครมีถุงไหมเชื่อไหมวันเดียวในชีวิตของผมที่ทุกคนไม่มีถุงพลาสติกมีแค่ถุงกระดาษกับอะไรกับหมวกครูของพี่ต๋องก็เลยใช้หมวกด้วยคือน้องขอยืมหมวกพี่มันคือเอาหมวกพี่ต๋องไปเสร็จแล้วก็เอาทิชชู่อ่ะใส่ลงไปในหมวกแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอพวกเรากำลังเอาหมวกวางเอาถุงวางเอาวางป้าคนขับรถแบบเอาจริงคือป้าเขาแบบว่าเอาจริงเหรอก็ใครที่อยากดูหน้าเพิร์ทฟีลลิ่งของเพิร์ทในวันนั้นเข้าไปดูในช่อง YouTube Beyond Cloud Wonder Day Perth ดูนี่ครับดูกันเลยยาคลิปจริงเห็นหน้าทรมานของผมชัดๆเลยสุดไม่ดีมากแต่สุดท้ายทันครับแต่เขาพี่เพิร์ทยังดีนะฮะยังแค่เมืองเดียวมันมีคนนึงแหละไม่ท้องเสียก็อาเจียนที่เลยครับใครก็ไม่รู้ใครวะใครยกมือใครรู้อ่ะยกไอ้ก๊อฟอ่ะเจหยุดเลยมาทำไมครับเจวอลทัวร์เช็คอินทุกที่เลยนะเดี๋ยวไปแล้วก็มีกันที่เอาไปเล่าคือปกติก็จะไม่เป็นอะไรเลยเป็นคนที่แข็งแรงมากแต่ถ้าเวลาแข็งแรงมากหนักแบบหนักมากแล้วแบบทุกที่ที่ไปผมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องป่วยทุกที่คือการไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ช่วยอยู่แล้วไม่ได้ช่วยอยู่แล้วตั้งแต่ไม่ช่วยเป็นที่ระบบภายในเลยล่าสุดก็คือเกือบไม่ได้ขึ้นเครื่องแล้วนะเพราะว่าอีกแล้ว2ชั่วโมงนาทีสุดท้ายนี่พูดถึงเรื่องพิเศษแล้วผมนึกขึ้นได้อย่างหนึ่งที่ทัวร์ที่สิงคโปร์ใช่ป่ะแล้วก็เราก็นอนกัน 3-4 คืนใช่ไหมทีเนี้ยเรานอนเสร็จแล้วก็วันที่เราฟรีเดย์แล้วอีกวันนึงพี่เจอ่ะเขาแบบก็มากินก๋วยเตี๋ยวกับพวกจอมใช่ป่ะแล้วเขาก็เดินมานอนโคตรสบายเลยว่ะเตียงเนี่ยรองรับมาเซลกูเฮ้ยจริงๆเรื่องเตียงมันสำคัญต่อ
การนอนมากๆโดยเฉพาะคนที่มีมัสเซิลอ่ะจะรู้ดีคือเราเป็นคนที่มีกล้ามหนักคือแบบมันต้องรองรับไงเนื้อวะคือเวลาที่นั่งเครื่องบินเนี่ยผมต้องลุ้นว่าอย่านั่งข้างเจเลยเจใช้ประมาณ15ซีทได้อีกแล้วขอโทษด้วยจะบอกเลยว่าปกติคุณที่ต้องนั่งข้างๆเจผมเครื่องบินคือผมไม่มีระหว่างแขนเลยผมอย่างนี้ผมก็พยายามทำให้มันตัวเล็กที่สุดแล้วนะเพิ่มไม่ได้ว่าอะไรเลยเป็นว่านี่เอางี้คือแต่ทุกที่ที่เราไปมาเนี่ยวิธีการมันเยอะมากๆมีคนนึงที่ไม่เคยออกนอกเมืองไทยเลยแต่น้องก็ต้องแบบเขาทำอะไรกันหรอไม่ได้มาถึงคนอื่นนะพวกเราเนี่ยน้องโน้ตฮะหาไหนไม่ว่าจะเล่าบ้างก็คือทุกครั้งที่เราไปทัวร์คอนเสิร์ตนะครับผมก็จะมีการไปเวิร์ลทัวร์ปุ๊บแล้วก็จะมีafter party ในที่นี้ผมเป็นคนที่ไม่ดื่มผมก็จะแบบอยู่กันบางทีก็อยู่กันนึงแล้วก็แบบกลับก่อนก็คือเห็นแบบเอ๊ะทำไมพี่ๆเขาแบบเกินไปหรือเปล่าแต่ละคนอะไรเงี้ยโดยเฉพาะชี้เลยแล้วกันนั่นคนที่อยู่ตรงนั้นอ้าวแอบอยู่บางคนพี่พยายามห้ามทุกคนแล้วไงแต่แบบห้ามไม่ได้ก็เลยเข้าร่วมเมื่อต่อต้านมันไม่ได้มันก็ต้องเข้าร่วมบางคนอ้าวมึงคนนั้นนี่ตัวดีเลยนะเอาแบบเซเรียสเลยนะเซเรียสเลยคือปกติผมอยู่ไทยนะผมจะไม่กินเพราะว่าผมปฏิญาณกับตัวเองไว้แล้วทุกคนรู้ใช่ไหมว่าผมเป็นคนธรรมะธรรมโมไม่ทุกคนน่ะรู้แต่บาสรู้หรือเปล่าบาสไม่ก็ด้วยความที่แบบไปเที่ยวแล้วแบบเพื่อนเยอะขนาดนี้แล้วแบบนี่ไอ้นี่เลยตัวยุเฮ้ยเอาหน่อยเพื่อนนอนด้วยกันแบบนิดนึงหลังจากจบเวิร์ลทัวร์เสร็จมันไม่เคยนอน4ทุ่มอีกเลยตรงนี้เวิร์ลทัวร์ใครกลับช้าสุดแกงเต้ารุ่งเหรอพูดได้เหรอคนแรกเลยพูดไปเลยพี่ปอนเอ้าใช่จริงๆคนมาดูข้างหลังเลยคือเราลงมาจิ้มเบรกฟันแล้วอ่ะเจอพี่ปอนทีมทางการอยู่วันนี้แบบเอ้าพี่ปอนแบบตื่นแล้วหรอไม่ใช่พี่กลับมากับใครกลับมากับเพื่อนสนิทสภาคูกินอาหารเช้าเลยใช่เฮ้ยพูดไปแล้วไม่กินเพื่อนเกลืออยู่เอาไปต่อข้างๆตัวไหนต่อมีใครอยากมีเรื่องเมาเพื่อนไหมมีใครไหมผมเล่าแล้วกันคือผมเล่าเฮ้ยเจ๊อยากเล่าจริงๆเฮ้ยเจ๊อยากเล่ามันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากอยากเล่าเหรอคนไม่ได้อยากดูฟังเรื่องคนอยากดูหน้าเราก็คือตอนไปเที่ยวกับพี่ต๋องกับพี่โปเราก็ไปร้านอาหารร้านหนึ่งกันทีนี้เราก็ไปกินแล้วก็มันเป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราได้อยู่เกาหลีว่าจะพูดเรื่องอะไรเราก็กินเสร็จปุ๊บจ่ายเหรียญพี่ต๋องก็นั่งนับเหรียญเลยวางไปประมาณ5ปึ้งเหรียญมันเหลือเหรียญ5ปึ้งเอ้าพี่ต๋องเฮ้ยจ่ายได้เหรียญเขาจะไม่โกรธเหรอพี่ต๋องบอกเขาชอบเหรียญเจฟเขาชอบเหรียญไหนคนเกาหลีเขาชอบเหรียญนะเจฟเอาให้เขาเลยพี่เขาเขากำลังจะเมาคุณคนอยู่ในเหตุการณ์ที่มันตัวเต็งผมแล้วลงที่เราไปกินข้าวแล้วเหรียญเสร็จปุ๊บโน้ผมไปนี่เลยผมใส่ถาดไปพี่โปบอกเขาชอบเหรียญเจ๊ไปเถอะส่งผมไปคนเดียวผมไปถึงข้างหน้าเคาน์เตอร์อาจุม่ากำลังกดคิดเงินอยู่ผมยื่นไปให้อยู่ในระยะสายตาเขาเขาเหลือบมองเห็นเป็นอาจุม่าที่เหมือนมากอาจุม่าทำอย่างนี้ no คิดในใจชอบเหรียญไหนบอกชอบเหรียญไม่ละคือร่วมมือกับโปนะครับเขาชอบจริงไหมใช่ไม่ได้กะไว้ทอนเลยหรอซึ่งทีมนั้นไปกับใครไปกับเจฟกับโปไอที่เล่นๆนะใช่
กินมาไม่ต้องพูดว่าคุณผู้ชาย enjoy กับกาแฟ enjoy กับขนมปังทุกอย่างเลยเราแบบไปหันรูปเรียกว่า enjoy the moment ใช่ครับพูดถึงโมเมนต์พูดถึงโมเมนต์ครับผมทางทีมสเตจก็พูดว่าเรามีกิจกรรมพิเศษนะครับพี่ต๋องกิจกรรมพิเศษของเราคืออะไรครับวันนี้ฮะเรามีกิจกรรมพิเศษที่หลายคนบางทีอาจจะไม่รู้จักไม่พูดดีกว่าขอเชิญกับแขกรับเชิญพิเศษวันนี้ครับใครวะใครวะไม่รู้ผมไม่รู้ตกลงมีหรือเปล่าอ่ะลิซ่าเหรอใครมาพี่กบเหรอพี่กบไหมพี่กบใช่พี่เล่นมุกปะเนี่ยไม่รู้จริงจริงวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยอ๋อขอเสียงปรบมือให้กับครอบครัวของอาโกและครอบครัวของต้าด้วยครับสวัสดีครับนะฮะอยากให้ทุกคนดูกันเนื่องจากเป็นวันครบรอบวันเกิดของน้องทั้งสองคนนะฮะทางเดือนคราวก็เลยจัดเซอร์ไพรส์ตรงนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเราทุกคนจะพร้อมร้องเพลง Happy Birthday สองคนพร้อมๆกันเล่นกันนะครับ1 2 Happy Birthday toความสุขที่พวกเราได้รับในวันนี้นะครับส่งกลับไปให้กับทุกคนเลยครับผมขอบคุณต้าด้วยต้าที่เพิ่มขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะครับผมไม่มีทางลืมวันเกิดวันนี้แน่นอนครับผมถึงแม้จะไม่ใช่วันเกิดจริงไม่มีทางลืมขอบคุณมากๆครับทุกคนขอบคุณครับมาคุณอาลันครับไหนก็ขอเสียงปรบมือให้กับคุณพ่อคุณแม่อีกทีนะครับขอบคุณมากนะครับได้รับความรักอย่างเต็มที่เยอะมากพวกเราเลยขอร้องเพลงเพลงหนึ่งไปพร้อมกับทุกคนเพื่อเป็นการส่งความรักให้กระจายไปทั่วทุกที่บนโลกเลยเชื่อว่าทุกคนร้องได้ใช่ไหมพี่ไม้รู้ไหมว่าเพลงอะไรรู้ไหมว่าเพลงอะไรตัวเราครับโทษนะครับพวกคุณลืมคิวเปล่าอีกแล้วคุณอะไรครับเนี่ยคุณต้องพูดคุณพูดสิทำไมมีพระเจ้าอยู่ตลอดชั่วโมงพูดขอบคุณทุกคนก่อนน้องไม่ผิดน้องกำลังน้องกำลังเพื่อนผิดกับเซอร์ไพรส์อยู่ไปเล่นน้ำมามาจ๊อบมาแรปอัพทุกๆโชว์ที่เราไปมาถึงวันนี้นะกับกินพอสเดอะซีรีส์นี่แบบเป็นโชว์สุดท้ายของพวกเราแล้วครับที่ถึงเวลาที่เราได้อำลาตัวละครในเรื่องคิมพอสจริงๆแล้วขอบคุณทุกคนมากขอบคุณพี่บอลขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับ
ซีรีส์เรื่องนี้เกี่ยวกับโชว์นี้เกี่ยวกับทัวร์ที่เราเคยไปมาทุกที่ขอบคุณเพื่อนที่เหมือนครอบครัวที่ยืนข้างๆผมตรงนี้ทั้ง14คนขอบคุณทุกคนจริงๆครับถ้าไม่มีทุกคนในวันนี้ก็คงไม่มีพวกเราในวันนี้เช่นกันขอบคุณมากครับก็มึงเตรียมออกไปจากโชว์แล้วตรงนี้อีกครั้งหนึ่งในรอบ 4-5 เดือนมาแล้วแหละในรอบ 4-5 เดือนที่ผ่านมาก็ได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่จะทำหมายถึง 4-5 เดือนเขาเรียกว่าต้องใช้แรงอย่างมากในการจะทำให้มันประสบความสำเร็จนะครับก็ได้เรียนรู้จากการที่ได้เดินทางไปเล่นในแต่ละที่ในเอเชียได้รู้ความยากความง่ายว่าสิ่งที่เราคิดกับความเป็นจริงมันเป็นยังไงบ้าง แล้วเราก็ทำสำเร็จไม่ใช่ว่าไม่สำเร็จนะสำเร็จแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาฝากทุกคนนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่เชื่อมั่นในตัวพวกเราคืออย่างที่ทุกคนเห็นว่าแอดมินของ Beyond Cloud ก็จะแบบคอยอัปเดตการซ้อมเต้นการรันทูอะไรต่างๆนะครับคือพวกเราซ้อมกันเยอะจริงๆคือคำนี้พูดหลายรอบมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนรู้ว่ามันมาซ้อมเยอะจริงๆนะแล้วก็แต่พอเราได้มาอยู่ตรงนี้ครับเราได้มาเล่นโชว์ให้ทุกคนดูไม่ว่าคนที่ไม่ได้มาหรือว่าคนที่อยู่ทางบ้านดูไลฟ์สตรีมอยากให้ทุกคนรู้ว่าพวกเรารู้สึกว่าที่เราทำมันคุ้มค่ามากๆเลยคุ้มค่ากับที่ได้เสียงกรี๊ดของทุกคนได้รอยยิ้มได้ความสุขที่ทุกคนมอบให้ครับครับก็คือโชว์นี้เป็นโชว์สุดท้ายแล้วเนาะที่เราจะอำลาตัวละครของเราครับคือมันเหมือนว่าเอา no โอเคครับว่าเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วนะก็เป็นการอำลาตัวละครเนาะคือทุกครั้งที่เราได้ขึ้นคอนเสิร์ต King Paul The Series ครับเหมือนว่าเราได้กลับไปหาตัวละครของเราอีกครั้งหนึ่งของตัวละครของแต่ละคนนะครับแล้วก็เหมือนเราได้ใช้ชีวิตโลกเขาอีกครั้งหนึ่งมันจะไม่มีแบบนี้อีกแล้วอยากขอบคุณทุกคนมากจริงครับขอบคุณที่ทำให้เราได้กลับไปหาตัวละครนี้ขอบคุณอาร์มมากๆครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับต้องขอบคุณปิ๊บปอนก่อนเลยที่ได้ให้โอกาสผมได้มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้รู้สึกมันคุ้มค่ามากมันเปลี่ยนชีวิตผมไปเลยในเวลาที่ผ่านมานะครับผมแต่ก็ขอบคุณทางครอบครัวด้วยที่ช่วยสปอร์ตเพื่อนๆพี่น้องๆแฟนทุกคนกำลังใจทุกอย่างนะครับผมขอบคุณจริงๆการเดินทางที่ผมมาจุดนี้ได้ก็เพราะด้วยความกล้าของตัวเองแล้วว่าเราได้ก้าวข้ามกำแพงกันไปเราได้ออกจากลำตัวเองเราได้แบบเปิดโลกเราได้ไปเจอสิ่งใหม่เราได้แบบเปิดประสบการณ์ใหม่แล้วเราก็มันเหมือนกับทองในใจเลยอ
บทบาทที่ผมเล่นในคิมพอสก็มันเต็มตลาดเพียงวันนี้สักผมดีใจมากที่ได้เล่นเป็นตัวเขาไม่ต่างเลยกับตัวที่ผมเป็นอยู่ทุกวันนี้เขาเหมือนแบบเป็นคนที่แบบไม่ทันโลกนะเป็นคนน่ารักคนหนึ่งเป็นเหนือด้วยเหมือนกันด้วยแล้วมันไม่มีอะไรที่จะตรงไปกว่านี้แล้วอะคือขอบคุณทางพี่ปอยพี่หยกนะครับผมซึ่งเขาที่ให้เขียนบทมาให้ผมวันนั้นแล้วเขาก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีมากผมก็เลยอยากจะขอบคุณปอยหยกนะครับผมตบมือให้เขาเดี๋ยวจะบอกมาตลอดว่าเต็มเขาเป็นคนที่น่ารักมากและในวันนี้เราจะต้องทำลายเขาแล้วประโยชน์ที่ผมอยากจะบอกเขาเสมอว่าอยากให้เขาได้เจอความรักที่ดีนะครับผมก็ขอให้สมหวังนะเราจะไม่ลืมนายอยู่ในความทรงจำเราตลอดไปรักทุกคนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอพูดภาษาอังกฤษได้ไหมครับกังวลจะแบบสื่อสารอารมณ์ไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยครับ so I'll try and make this quick but so I don't know if you guys would believe this or not but when I was a kid growing up I was actuallyvery shy and there's a lot of things that I wanted to do like I would see people dance and be like I want to try that or like I would see people sing like, I want to sing like that and even with my family even with my best friends the most like people that you're like most comfortable with in your whole life I couldn't even do it like in front of themAnd it wasn't until Kim Porsche that I got the opportunity to do all those things that I wanted to do growing up. So first of all, I want to thank Beyond Cloud for giving not just me, but all of these guys on stage the opportunity to make our dreams come true and do the things that we've always wanted to do. And one other thing is thatone other thing is that I actually am not that good at making friends. Like I can be friendly with people, but I never feel like that we're actually like close friends. I got a tissue. Hold on.All of these guys standing on stage are people that I can call my best friends. And even days where I don't feel like coming to work, I always feel like coming to see my friends. So thank you guys. Thank you guys so much. And also, of course, this wouldn't have been possible without all of you guys, the fans. So thank you so much for supporting us on this journey called Kim Porsche. Thank you guys so much.ก่อนอื่นเลยนะก็ต้องขอบคุณตัวผมเองก่อนที่เราได้ข้ามผ่านกำแพงที่แบบคือผมจะเป็นคนที่แบบว่าจะชอบย้ำคิดย้ำทำอยู่บ้างเป็นบางเวลาแล้วแบบผมจะมีความกดดันตัวเองสูงว่าแบบว่าเราจะทำได้ไหมเราจะทำได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยจะต้องแบบขอบคุณพี่บอลขอบคุณซีรีส์นี้ขอบคุณคุณเล่ขอบคุณคุณดิวขอบคุณคุณฝอยที่ให้กำลังใจผมแล้วก็
สอนผมในทุกๆอย่างขอบคุณที่ช่วยทำความฝันให้ผมเป็นจริงแล้ววันนี้ผมก็ได้เต้นในแบบที่ผมอยากจะเต้นสักทีคือทั้งสองอย่างเนี่ยมันเป็นอะไรที่ชาเลนจ์ทั้งคู่มากครับแต่ว่าผมรู้สึกเอนจอยแล้วก็สนุกกับมันทุกครั้งที่แบบเราขึ้นไปเราตั้งแต่ตอนซ้อมแล้วใดๆอะไรเงี้ยก็แบบพอเห็นภาพตัวเองแล้วแบบเอ้ยกูทำได้ดีกว่าขอบคุณแบบเพื่อนๆที่ให้กำลังใจทุกคนเลยครับแบบว่าเฮ้ยมึงต้องก้าวไปให้ได้หรือว่าแค่นี้เองอะไรเงี้ยเออคือแบบเพียงแค่คำพูดสั้นๆแค่นี้ก็ทำให้ผมแบบก้าวผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้แล้วก็ทุกๆที่ที่ผมไปจนถึงวันนี้ที่ผมมายืนอยู่ตรงนี้ผมก็รู้สึกถึงแบบครั้งแรกที่เรามาที่นี่ผมยอมรับเลยว่าวันนี้เป็นความรู้สึกที่แบบมันห่างหายไปนานแล้วที่ผมตื่นเต้นจนแบบมันวิ่งไปพักหนึ่งอยากขอบคุณทุกคนครับที่แบบคอยซัพพอร์ตพวกเราขอบคุณจริงครับเสียๆหัวไอ้นี่ thank you love youไม่ต้องยู คือตอนที่น็อตเริ่มแคสซีรีส์เรื่องนี้ครับแคสบทละครบิ๊กน็อตรู้สึกว่าน็อตทำไม่ได้แล้วก็ทำได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าขอบคุณพี่ปอนที่ให้โอกาสให้น็อตได้รับบทนี้แล้วก็พาน็อตมาถึงจุดนี้แล้วก็อยากขอบคุณแฟนๆทุกคนที่รักแล้วก็ซัพพอร์ตน็อตยังจำวันแรกที่น็อตได้ฟูดซับมันเป็นเส้นเล็กต้มยำชาเมงกับกาแฟซึ่งน็อตชอบน็อตดีใจมากๆที่แบบมีคนซัพพอร์ตแล้วก็มีคนส่งให้เราน็อตกินจนน้ำซุปหมดแล้วก็จนมาถึงวันนี้น็อตมีฟู้ดซัพที่เยอะขึ้นเยอะจนน็อตสามารถแบ่งเพื่อนๆกินได้ขอบคุณทุกคนที่รักแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราขอบคุณกระดุมทุกคนด้วยนะครับจากทุกคนเลยนะครับผมไม่ว่าการเดินทางที่ผ่านมาทั้งหมดมันจะเป็นอะไรมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมันยังมีทุกคนคอยเป็นเหมือนคนที่คอยจูงอัดไปด้วยกันตลอดเวลาอยู่ข้างๆกันตลอดเวลาบางคนอาจจะคิดว่าทุกคนกำลังคอยด้านหลังอัดอยู่เหมือนอย่างที่อัดพูดครับทุกคนไม่ได้ด้านหลังแต่พวกเราก้าวไปพร้อมกันไม่ว่าจะแฟนๆทุกคนทีมงานเพื่อนๆครอบครัวทุกๆคนทุกคนช่วยส่งเสริมกันและกันแล้วก็เดินไปข้างหน้าด้วยกันมาตลอดจนทุกวันนี้เราเลยได้มายืนอยู่ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งต่อหน้าทุกคนอยากจะบอกทุกคนว่า I'm so lucky that I have you ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนให้มาครับผมที่ผมละก็อยากให้ได้บอกไว้ตั้งต้นนะว่าโชว์นี้เป็นโชว์ที่เราปิดท้ายการรับบทบาทของตัวละครเราอยู่กันมานานมากแต่วันแรกที่เราเจอหน้ากันจนเรารู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของเขาเลยทีเดียวเกือบจะถ้ารวมเป็นการทำงานก่อน
ถ่ายทำได้ก็เกือบ2ปีอยู่มานานมากแล้วก็ผูกพันกับไม่ใช่แค่ตัวละครอย่างเดียวผูกพันกับแบบเพื่อนๆแวดล้อมกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาที่รู้จักกันมา2ปีเป็นกลุ่มเด็กผู้ชายที่แบบวุ่นวายมากแต่เราไม่เคยทะเลาะกันสักครั้งไม่เคยมีปัญหากันเลยขี้เกียจไม่ได้อะไรก็รู้สึกว่าดีใจทุกวันที่หันมาเจอมาเจอโบเจอทุกคนรู้สึกว่าโหเราสู้กันมาไกลมากนั่นอย่างคือจากที่ทุกคนรู้ก็ต้องขอบคุณพี่ปอนนะคือไม่งั้นก็ไม่ได้มีพวกเรายืนอยู่ตรงนี้จนนำพาฮิตพอสมาถึงจุดนี้วันนี้ขอบคุณที่ขอบคุณไปเลยแล้วกันเนาะจะไม่เสียเวลาก็ขอบคุณทีมโปรดักชั่นนะครับที่ทำให้ฮิตพอสเกิดมาทีมเขียนบทขอเสียงปรบมือด้วยครับขอบคุณทีมเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างรวมกับการทำโชว์ด้วยขอบคุณทีมโปรดักชั่นโชว์นี้ด้วยครับเต็มมากวันนี้จะเห็นเลยว่าเวทีเราเต็มมากใช่ไหมไฟเยอะมากเอฟเฟกต์เยอะมากเราลงทุนเยอะมากเพราะเราอยากให้ทุกคนจดจำครั้งสุดท้ายของเราได้อย่างดีที่สุดจริงสวยมากพี่ก็สวยโอเคผมยังจำวันแรกที่มายืนตอนอิมแพคครั้งที่แล้วว่าแบบเราเจออะไรแบบที่เราสนุกมากหนึ่งปีไม่ใช่สิครั้งสุดท้ายตั้งแต่อิมแพคจนถึงวันนี้สิ่งที่เจอคือตัวเองกูเลิศซึ่งชอบมากนะฮะก็ขอบคุณคนกลุ่มสุดท้ายเลยแล้วกันทุกๆคนขอบคุณมากจริงครับโอเคฮะขอบคุณครับอยากย้อนกลับไปย้อนอีกแล้วเดี๋ยวนานแน่เลยโอเคไม่ย้อนแล้ววันนี้เลยนะครับผมอยากขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ทำให้คินพอสมันได้เกิดขึ้นมาทำให้มาเก๊าที่แม่งโคตรจะดื้อเนี่ยเป็นที่รักของทุกคนผมก็งงเหมือนกันนะว่าทุกคนเนี่ยรักมันทำไมอะไรเยอะขนาดนี้แล้วก็ขอบคุณมากถ้าคุณรักมาเก๊าก็แสดงว่าคุณก็น่าจะรักผมเหมือนกันจริงๆมันก็คือตัวผมนี่แหละผมรู้สึกว่าตัวละครทุกตัวละครมันเรื่องนักแสดงนะครับแล้วก็ทุกคนก็จะมีนิสัยคล้ายตัวละครอย่างพี่ไม้ก็จะเดินแบบอะไรวะอะไรวะเป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยที่เราได้มาตรงนี้ผมบอกเสมอว่าผมจะไม่มีทางลืมวันนั้นเด็ดขาดแล้วจนเราไปเวิลด์ทัวร์ไปมาหลายเมืองมากจนกลับมาที่เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นโชว์ที่พิเศษมากแล้วผมตื่นเต้นมากๆแบบมากเลยนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเดินทางกับตัวละครนี้กับคิงพอยส์มาครบแล้วแล้วมันถึงไฟนอลสต็อปอันนี้คือเส้นชัยคือจุดที่จุดสุดท้ายละไฟนอลสต็อปเป็นจุดที่เราจะต้องลาตัวลาเกาแล้วนะครับลาแล้วจริงลาแล้วจริงก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ทำให้การเดินทางอันแสนจะพิเศษนี้มันได้เกิดขึ้นแล้วก็ขอบคุณมาเกาขอบคุณพี่ปอนครับขอบคุณทีมโปรดักชั่นเบื้องหน้าเบื้องหลังขอบคุณคุณครูทุกคนครูฝอยครูดิวแล้วก็ทีมเสื้อผ้าหน้าผมที่ทำให้เราดูดีเหมือนวันนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ขอบคุณชาวแดนซ่าด้วยครับขอบคุณครับอย่างแรกอยากขอบคุณพี่ปอนนะครับผมแล้วก็อยากขอบคุณทีม Beyond Cloud รวมถึงเพื่อนๆนักแสดงทุกคนที่ยืนอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับอยากขอบคุณทีม Backstage ทุกคนที่ช่วยให้โชว์นี้เป็นไปได้ครับผมแล้วอยากขอบคุณทุกๆคนที่ยังรักและสปอร์ตเราอยู่
Now I'm gonna go speak in English. Last but not least, I want to thank the character of Vegas. Because of this character, I got to do so many amazing things, and I got to meet all of you. You know, it means so much to me that you guys still love and support us after everything that's happened. You know, I was just a kid who went to a casting, that's all it really was. I never imagined that, you know, I would be able to travel the world, I would be able to make amazing friends and, you know, do the show for you guys. I just feel incredibly lucky and incredibly proud that I could do this for all of you and that we can all share this experience together. Incredibly lucky. I just want to thank you all again. I want to thank my family who's watching at home on live. I love you guys, and of course, I love you, Bangkok! ผมเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งนะครับทุกคนก็น่าจะรู้ดีก็ผมจะพยายามพูดความรู้สึกของผมออกมาเท่าที่ได้แล้วกันก็คือบางครั้งผมอาจจะทำให้แบบบางคนลำบากแบบคุณครูที่เขาพร่ำสอนผมเพราะว่าเนี่ยผมเพิ่งเรียนจบครับแล้วก็คือขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับแล้วมันแบบมันติดกับช่วงที่ผมต้องทำตรงนี้แล้วผมก็ต้องทำตรงนี้ให้ดีที่สุดด้วยมันเป็นช่วงที่ผมสอบปลายภาคด้วยครับตอนที่ผมนั่งอยู่ริมมุมห้องตอนนั้นกำลังสอบปลายภาคอยู่ผมกำลังผลคำตอบแล้วผมก็คิดในใจว่าเอ๊ะท่าเต้นมันเป็นยังไงนะอย่างนี้เลยคือผมรู้สึกแบบว่าเออเราต้องทำทุกอย่างให้เต็มที่เว้ยเราทำเพื่อทุกๆคนครับขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณพี่ปอนขอบคุณทีมงานทุกคนขอบคุณคุณครูทุกคนถ้าผมทำให้คุณครูรู้สึกเหนื่อยกับผมก็ผมขอโทษด้วยนะครับผมจะทำให้เต็มที่ทุกอย่างเลยรักมากๆครับขอบคุณครับสวัสดีจ้ะก็คือนี่เป็นสเตจแรกที่เป็นสเตจใหญ่จริงที่ผมได้ขึ้นมาผิดนานมากแล้วนะที่เราได้ขึ้นมาแต่ผมจะไปขึ้นตรงนู้นคราวนี้ผมขึ้นตรงนี้แทนแต่พี่ปองเขาชอบพูดว่าอย่าลืมวันแรกของการทำสิ่งบางสิ่งมันสำคัญที่สุดเสมออะไรเงี้ยผมจำวันแรกได้ที่เราแคสซีรีส์กันแล้วแบบมันเฟลที่แบบเอาแล้วยังไงต่อมาเลยจนมันมาถึงตรงนี้วันแรกที่ขึ้นสเตจร้องเพลงให้คนแบบโหเยอะมากฟังวันแรกวันนี้ความรู้สึกมันต่างมากๆผมตื่นเต้นมากร้องแค่เดินครั้งแรกแบบมันจะเป็นแค่เธอผมตื่นเต้นมากแอร์มันหนาวด้วยอ่ะอีแบกอะแต่วันนี้ผมรู้สึกว่าผมอยู่กับมันผมมีโอกาสได้อยู่กับมันจนผมรู้สึกว่าผมรับ
จากทุกคนมาได้แบบเต็มร้อยจริงๆผมต้องขอบคุณจริงที่เรียนข่าวไลฟ์เนชั่นพี่ปอนพาเราไปที่ได้พบทุกคนมันปฏิหารอยู่เหมือนกันไม่ร้องผมเป็นผู้ชายแข็งแกร่งวันนี้คุณยังไม่ได้เห็นน้ำตาจากผมเห็นไปแล้วแต่ในวันนี้ที่เราลงจากสเตจไปคิมคินออเช่ตัวละครทุกคนจะถูกทิ้งไว้แต่ไม่ได้ทิ้งไว้บนสเตจแล้วมันก็ไม่ได้กลับไปคืนไปสู่ที่ไหนแต่มันจะอยู่ในใจทุกคนมันเริ่มต้นที่ซีรีส์แต่มันจะไม่จบที่ซีรีส์ครับทุกคนจะมีอนาคตที่ตื่นเต้นรอทุกคนอยู่ผมขอบคุณทุกคนจริงๆที่ร่วมการเดินทางนี้มันเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างยาวนานมากแล้วก็มีเรื่องราวมากมายแต่ผมอยากจะบอกว่ารู้แล้วลืมสักทีผมอยากจะบอกว่าความสุขของเราที่เราได้ไปเล่นมาทุกที่ก็คือการได้เห็นทุกคนเอ็นจอยกับโชว์ของเราเสมอเพราะฉะนั้นในวันที่คุณเศร้าให้คิดว่าพวกเราจะไม่มีความสุขที่คุณเศร้าพวกเราจะมีความสุขที่เห็นรอยยิ้มของทุกคนเสมอวันนี้ผมขอลาคิมคิมหันขอให้มันได้ไปอยู่ในหัวใจทุกคนแล้วก็ผมขอท่าสุดท้ายอีกทีหนึ่งสวัสดีครับผมเจมส์ซาต้าครับรับบทเป็นคิมคิมฮันผมมาโปครับทุกคนก็วันนี้ได้มาเป็นอโปที่ทุกคนรู้จักในหลายๆบทบาทนะครับผมเข้าวงการมานานมากตั้งแต่แบบอายุ19ครับผมทำงานมาแบบเยอะแยะมากมายซึ่งจนกระทั่งวันนี้ผมดีใจมากที่ผมได้เป็นPorscheที่ทุกคนได้รู้จักเพราะว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมอ่านน่ะอ่านบทผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่น่าสนใจมากๆแล้วพอวันหนึ่งที่ Beyond Cloud เข้ามา develop บทเนี่ยมันคือพี่ปอนเขาแบบจริงๆต้องขอบคุณมากนะพี่ปอนพี่ปอนประสบการณ์ชีวิตเยอะมากเขาเลยใส่ความเป็นตัวเองใส่ประสบการณ์ชีวิตของตัวเองลงไปในตัวละครต่างๆจริงๆต้องขอบคุณพี่ไมค์ที่พาพี่ปอนเข้ามาทำตรงนี้ทีนี้พอพี่ปอนได้เข้ามา develop บททำให้มันตัวละครมันแบบมันมีมิติมากขึ้นนะอย่างบทที่ทุกคนได้เห็นตอนที่โปในฐานะPorscheกับพี่ไมค์ในฐานะคินตรงนั้นที่ยืนคุยน่ะคินพูดว่าคิมเดเมริตันเดบูเลยพูดว่าพวกเราผ่านอะไรกันมาเยอะแยะมากทั้งดีมากๆแล้วก็โหดร้ายมากๆไม่คิดเลยว่าแบบจะมาถึงวันนี้ได้อะไรเงี้ยนั่นก็คือเป็นเบื้องหลังที่ทุกคนไม่ได้เห็นพี่ปอนหรือว่าทีมBeyond Cloudหรือทีมงานโปรดักชันต่างๆทำงาน
ซึ่งในอีกมุมหนึ่งของพอชก็เป็นอีกมุมหนึ่งของพี่ปอนเหมือนกันเขาพูดขึ้นมาว่าไม่คิดเลยนะว่าต้องมาเจอเหตุการณ์อะไรที่มันเยอะแยะขนาดนี้มากมายจนกระทั่งถึงวันนี้ซึ่งเขาไม่ได้อยากเป็นนักสู้หรอกหมายถึงทั้งพอชและพี่บอลเนี่ยเขาอยากเป็นคนธรรมดาที่รู้สึกอ่อนแอได้บ้างงั้นในการที่เขาบอกกับคินว่าดีใจที่มีมึงอยู่ข้างกูมาตลอดอ่ะก็คือมีทุกๆคนแฟนๆทุกคนทั่วโลกที่ให้กำลังใจของเขาขอเสียงปรบมือให้กับเขาด้วยครับขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองแล้วคือพลังใจที่ทุกคนให้กับพี่ปอนน่ะมันไม่ได้ให้แค่พี่ปอนนะให้ทั้งทีมงาน Beyond Cloud ทีมงานโปรดักชั่นทีมงาน Backstage Makeup Artist ทั้งแดนเซอร์ทุกๆคนหรือใครก็ตามที่เราทำงานตั้งแต่ Day 1ตั้งแต่ตอน The Hidden Message จนกระทั่งถึงวันนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้รวมกันมันเพียง2ปีเองนะที่พวกเราได้เจอกันเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยว่าแบบพลังใจที่ทุกคนอ่ะให้มาตลอดอ่ะมัน drive ให้พวกเราได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างได้แบบวันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากนะครับขอบคุณทุกๆคนที่ทำให้โปได้มีวันนี้เช่นกันขอบคุณพอชที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนพี่ปองเขาบอกกับโปว่าเห็นไหมว่าพอชอ่ะเขาทำให้หลายๆคนน่ะมีชีวิตที่ดีขึ้นมากแค่ไหนได้ออกจากคองฝ่าโซนมามากแค่ไหนซึ่งมันก็เลยทำให้โปได้ให้กำลังใจตัวเองว่าเฮ้ยเราน่าจะออกจากคองฝ่าโซนบ้างนะคืออย่างที่ทุกคนรู้ว่าแบบโปไม่ได้ชอบการร้องเพลงขนาดนั้นโปไม่ได้ชอบการเต้นขนาดนั้นโปรักแค่การแสดงแต่พอวันเนี้ยพอได้กำลังใจจากทุกคนเพื่อนๆทุกคนด้วยแล้วก็ทีมงานพี่ปอนบอกว่าเฮ้ยอยู่ทำได้โปแค่ลองทำมาดูทุกครั้งที่โปออนสเตจโปตื่นเต้นมากกับสิ่งที่โปแบบไม่ถนัดแล้วพอโปได้ทำเสร็จแล้วได้ยินเสียงมีความสุขของทุกคนเนี่ยได้เห็นแววตาทุกคนกลับไปดูโซเชียลได้เห็นทุกๆคนแบบเอนจอยและได้ดูแล้วทุกหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยอยู่ทำให้วันที่ฉันเศร้าอ่ะมีความสุขมากเลยนะหรือแม้ทีมงานบอกว่าเฮ้ยการที่โปเต้ไม่ตรงจังหวะมันเมดไมเดย์พี่นะในการทำงานที่มันยากลำบากเนี่ยโปแค่จะบอกว่าขอบคุณพอสที่เป็นแรงบันดาลใจให้โปได้ออกจากคอมฟอร์ตโซนและขอบคุณตัวเองที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนทั่วโลกแฟนๆทุกคนออกจากคอมฟอร์ตโซนเช่นกันนี่คือบทที่ดีที่สุดณวันนี้ที่โปได้รับเราจะเดินทางไปสู่อีกเส้นทางหนึ่งถ้าเกิดว่าโปพูดกับพอใช่ก็ขอบคุณมากๆที่เราเจอกันขอบคุณโชคชะตาที่ทำให้ได้รู้จักกันและสร้างความสุขให้คนทั่วโลกได้มากมายไม่น่าเชื่อเลยว่าการทำเพื่อคนอื่นมันจะทำให้โปได้มีพลังมากขนาดนี้แล้วขอบคุณทุกคนที่ให้พลังกับโปแล้วโปส่งกลับไปมันเป็นมวลพลังงานที่ดีมากๆเลยนะขอบคุณทุกๆคนมากครับขอบคุณพอชขอบคุณอโบด้วยคอนเสิร์ตนะครับทีมงานก็ลืมวิปผมทุกทีว่ามีเวลาจำกัดเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วไม่จะเริ่มตรงไหนดีเพราะว่าล้าเปล่าไม่ได้ใจจริงๆแล้วอย่างที่ต๋องบอกที่โปงบอกทุกหลายๆคนบอกครับว่าคิมพอสเนี่ยมันผ่านเวลามา2ปี3ปีอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอย่างที่ผมบอกในเพลงนะครับว่าจุดเริ่มต้นของการมาเจอกันมารักกันมันอาจจะสำคัญเท่ากับว่าเราจะใช้เวลาต่อจากเนี้ยไปได้นานขนาดไหน
สิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตไม่ใช่อดีตแต่เป็นจุบันเป็นปัจจุบันแล้วก็เป็นเรื่องของอนาคตถูกไหมครับแต่สำหรับผมจริงๆแล้วทุกโมเมนต์รวมถึงอดีตที่ผ่านมาความผิดหวังความเสียใจรวมไปถึงความผิดพลาดที่นำพี่ชายมาปวดหัวก็คือพี่บอลวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ทำให้ผมได้เจอกับทุกคนที่นี่ที่กำลังดูอยู่ทีมงานทุกคนมันเป็นอะไรที่เกินกว่าคำว่าฝันสำหรับผมใช้คำว่ามันคือโชคชะตาผมเคยไปทัวร์นะครับเมสตีฟจ็อบแป๊บนึงผมเคยไปทัวร์นะแล้วก็บอกทุกคนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่เด็กๆผมไม่ค่อยเชื่อครับว่าโชคชะตาหรือเดสตินีผมว่ามันเป็นคำอะไรที่แบบบูชิดนิดนึงมันคนอาจจะแบบเอ้ยเอาคำนี้มาอ่ะเอ้ยโชคชะตาได้เจอกันเอ้ยนำพาอะไรเงี้ยแต่พอมาทำกินพอชพอมาทำกับงานกับBeyond Crowdมาเจอแฟนๆที่นี่ทุกเมืองที่ไปในโซเชียลมีเดียก็ทำให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วโชคชะตาเป็นยังไงครับต้องขอบคุณมากๆจากหัวใจอีกครั้งที่ให้เรามาอยู่ในพื้นที่ของความสุขซึ่งกันและกันตลอดเวลาที่ผ่านมาจนถึงวันนี้แล้วก็เชื่อว่าจะเป็นอีกนานแสนนานครับจริงแอบร้องไห้หลังเวทีที่นึงแล้วแต่ว่าคิดว่ามันจะเอามันออกไปให้หมดแต่ว่าจริงๆหนอไม่หมดต้องบอกว่าขอบคุณทุกคนผมว่าผมคงคิดถึงคิดถึงทอชคิดถึงโมเมนต์ทุกโมเมนต์ที่เกิดนั่นคืออย่างนี้ครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันแล้วก็ทุกงานที่น้องๆทุกคนจะได้สร้างความสุขให้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนจะได้รับความสุขความสนุกรอยยิ้มจากน้องๆทุกคนขอบคุณมากจากหัวใจครับขอบคุณครับความรู้สึกที่พวกเรามีต่อทุกๆคนต่อทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ทำให้มีคินพอชวันนี้แล้วพวกเรามีเพลงที่จะร้องไปพร้อมๆกับทุกคนเป็นเพลงที่พวกเราตั้งใจแต่งมากพวกไปแต่งกับพวกเราผมจะแต่งกับพวกเรานี่แหละแต่งกับพวกเราแหละแต่งกับความรู้สึกผมแต่งในห้องเล็กๆของผมครับบทผมโอเคก็นั่นแหละเป็นเพลงที่อยากให้ทุกคนร้องไปพร้อมกันเพราะมันเป็นเพลงบอกรักอยากให้ทุกคนบอกรักตัวเองเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยครับให้พวกเรามาในวันนี้ได้ไหมเชื่อว่าทุกคนร้องได้อยู่แล้วBaby, you.
Take time.